ลับมาอีกครั้งของเทศกาลข้าวใหม่ปลามันครั้งที่3มาเที่ยวชมบรรยากาศสไตล์ท้องทุ่งนาอาหารพื้นบ้านแท้ๆอาทิโซนข้าวใหม่ปลามันโซนบูธอาหารมีอาหารของทานเล่นหลากหลายเมนูพร้อมทั้งอาหารอีสานผักพื้นบ้านที่เก็บสดๆจากสวนเกษตรกรนำมาจำหน่ายทุกวันโซนเสื้อผ้าย้อมครามจากจังหวัดสกลนครโซนเทศกาลข้าวจากกรมการข้าวอุบลราชธานีโซนกินสบายใจช็อปผักอินทรีย์ปลอดสารสดๆทุกวันพร้อมเมนูอีสานเจ้าอร่อยไม่ใส่ผงชูรสจากตลาดนัดสีเขียวพร้อมร่วมชมบรรยากาศสไตล์ท้องทุ่งนาอาหารพื้นบ้านแท้ๆกับงานเทศกาลข้าวใหม่ปลามันครั้งที่3ณลานกิจกรรมชั้น1ซุนีทาวเวอร์อุบลราชธานีตั้งแต่วันที่5ถึง13ธันวาคมนี้เทศบาลนครอุบลราชธานีจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ผู้ประกอบการค้าในตลาดสดเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครอุบลราชธานีออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เบื้องต้นวัดความดันและตรวจสุขภาพฟันให้กับผู้ประกอบการค้าและผู้มาใช้บริการที่ตลาดบ้านดูเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครอุบลราชธานีลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข5ดอนเจ้าปู่ทองแดงเพื่อความสะอาดและเพื่อทัศนียภาพที่สวยงามการประกวด Black on หยาแต่งกายสัตว์เลี้ยงแสนรักรุ่นไม่จำกัดอายุณลานสนามหญ้าหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีในงาน Winter Market ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนนี้เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปการแต่งกายทีมคู่น่ารักระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 7,000 บาทส่งใบสมัครหมดเขตในวันที่27พฤศจิกายนนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร089-995-7063โรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานีจัดกีฬามหาสนุกเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความรักความสามัคคีให้กับบุคลากรทั้ง3องค์กรในกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในการแข่งขันทิ้งรักลงแม่น้ำโดยการโยน EM บอลลงห่วงในน้ำในระยะ2เมตรและกิจกรรมพายเรือในสระโรงพยาบาลที่มีการจัดการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้นและเป็นการการันตีถึงคุณภาพสระน้ำในโรงพยาบาลฝ่ายสวัสดิการมทบ.22จัดกำลังพลจำหน่ายสินค้าพืชผักปลอดสารเคมีจากโครงการทหารพันดีของหน่วยภายในค่ายสรรพสิทธิประสงค์ทุกวันอังคารและวันศุกร์เรียนเชิญกำลังพลและครอบครัวรวมทั้งประชาชนที่สนใจเลือกซื้อหาและอุดหนุนได้ในราคายุติธรรมณบริเวณร้านค้าผลผลิตจากโครงการทหารพันดีโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ติดกับเรือนรับรองนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและพุทธศาสนิกชนชาวอุบลราชธานีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชมวลสารศักดิ์สิทธิ์จาก13แห่งสร้างเหรียญหลวงปู่ม่านภูริทัตโต150ปีชาตกาลโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชธรรมโกศลเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อพร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีวัดปณิวนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระราชธรรมสุธีเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานีวัดศรีอุบลรัตนารามพระอารามหลวงพระครูสารกิจโกศลเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานีวัดมหาวนารามพระอารามหลวงพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีทั้งสองนิกายร่วมในพิธีดังกล่าวพาณิชย์ลดราคาช่วยเหลือประชาชนลดราคาสินค้าจำเป็นกว่า 70% กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินกิจกรรมลดราคาสินค้าเพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องกับโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยเหลือประชาชนล็อต7ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุดถึง 70% จำนวน 13,790 รายการในระหว่างวันที่1ถึง30พฤศจิกายน2563เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศโดยได้จับมือกับภาคเอกชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคห้างค้าปลีกค้าส่งและห้างท้องถิ่นทั่วประเทศพระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ปท.9เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้พระศรีรัตนโอบลปท.9เจ้าคณะอำเภอวารินชำราบเป็นประธานนำคณะกรรมการร่วมฝึกซ้อมอบรมพระสังฆาธิการ
ื่อเข้าสอบพระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน11รูปในการนี้ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อพระครูเวทตะวันวรกิจเจ้าคณะอำเภอเดชอุดมพร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการทายกทายิการ่วมให้การอุปถัมภ์ถวายพระทหารและน้ำป่าณณวัดหนองแต้ตำบลทุ่งเทิงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนายวิราชบุญโตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีร่วมให้การต้อนรับนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลและโครงการ1ตำบล1เกษตรทฤษฎีใหม่ในโอกาสการลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากครั้งที่1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่16ถึง17พฤศจิกายน2563ณจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ของนางแหวนลาดบาสีบ้านหนองแคตำบลหนองแคอำเภอราศีสลายซึ่งนางสาวนิพาดาลาดบาสีบุตรสาวของนางแหวนเป็นผู้นำเสนอข้อมูลและลงพื้นที่แปลงพื้นที่ต้นแบบของนางพันนีต้อไทยสงหมู่10ตำบลเมืองหลวงอำเภอห้วยทับทันโดยนางพันนีต้อไทยสงเป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อคณะผู้ติดตาม